นางเอกซุปตาตัดสินใจทุบบ้านทิ้งทั้งหลังสร้างใหม่หมดงบ100ล้านค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นซุปตาสาวสวยสุดสตรองที่ขยันทำงานมากๆสำหรับสาวเจนนี่อัลภาสณป้อมเพชรที่ลดลั่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานล่าสุดเจนนี่ได้เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซ่บโชว์ค่ะพร้อมกับการอัปเดตสร้างบ้านใหม่ย่านพระราม9ที่อยู่มานานกว่า10ปีแล้วไม่ว่าจะรีโนเวทบ้านหลังนี้อีกแล้วในอนาคตเพราะว่าการทำบ้านนั้นมันหนักมันเหนื่อยซึ่งตอนนี้ตนมีแรงมีกำลังในการสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้จึงตัดสินใจทุบบ้านหลังนี้ทิ้งทั้งหลังเพื่อสร้างใหม่หมดและเอาสระไว้น้ำออกเพราะเป็นตัวบ้านที่ทำสุดหนักในตอนนี้อยู่ในกระบวนการวางเสาเข็มเสร็จแล้วล่ะค่ะคิดว่าน่าจะบานปลายถึงหลัก100ล้านซึ่งงบขนาดนี้เชื่อว่าบ้านหลังใหม่ของสาวเจนนี่นั้นต้องสวยหรูอลังการงานสร้างมากๆค่ะแฟนติดตามชมกันได้เลยค่ะThank you.